โป๊ะเหลือเชื่อพรหมลิขิตเรตติ้งแรงเผยบทที่ไม่อยากตื่นมาเล่นเจอแซวพระเอกไล่ราหูวันที่9พฤศจิกายน66ที่แฟชั่นฮอลล์ชั้น1สยามพารากอนพระเอกชื่อดังโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานรวมพลคนรักโป๊ปธนวัฒน์คืนชีวิตไม่ติดแพ้ดูแลด้วยเอานี่สนับสนุนโดยอัลเลอร์นิกถึงกระแสละครพรหมลิขิตที่เรตติ้งปังอย่างเหลือเชื่อเจอแซวไล่ราหูหลังละครช่อง3เรตติ้งไม่ขึ้นเผยตัวละครที่ไม่อยากตื่นมาเล่นพร้อมแจงไม่ใช่พระเอกจำศีลอินโทรเวิร์ตแค่เลือกรับงานที่เหมาะกับตัวเองกระแสละครพรหมลิขิตปังมากจริงๆละครก็สนุกอยู่แล้วในความคาดหวังของทีมงานและนักแสดงก็ไม่คิดว่าเรตติ้งจะเกิน5หรือ6พอมันเกินมาก็เหลือเชื่อเหมือนกันเพราะว่าในยุคนี้ก็สามารถดูได้หลายช่องทางแต่ทางทีวีก็ยังเยอะอยู่แล้วก็ยังคงรักษาเรตติ้ง7ไว้ได้ส่วนว่าเรตติ้งจะแตะถึง2หลักไหมอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นจะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้า2หลักก็คือที่สุดแล้วแหละอย่างตอนบุพเพเรตติ้ง18แต่ในตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้มีออนไลน์มากขนาดนี้ส่วนเรื่องค่าตัวก็รับ3ต่อครับนักแสดงก็จะเป็นอย่างนี้หมดเล่นเป็นแฝด3คนก็ได้ค่าตัว3คนเลยเพราะมันเหมือนกับเราเล่น3เรื่องหลายคนแซวว่าเรตติ้งช่อง3โดนราหูทับมานานโป๊ปมาราหูไปเลยหัวเราะไม่เกี่ยวกับผมหรอกมันเกี่ยวกับว่าพอบทหรือเรื่องราวมันสนุกหลังจากเราเจอเรื่องเครียดมาเยอะพอมามีเรื่องที่ทำให้คนดูยิ้มและเป็นละครครอบครัวคนก็อาจจะชอบอย่างที่ผ่านมาของช่องก็เรื่องมาตาลดาที่ทำให้เห็นแล้วว่าคนอาจจะชอบดูละครสบายๆพอมาพรหมลิขิตก็ตอบโจทย์คนในประเทศเราละครปังขนาดนี้แต่ก็มีตัวละครที่ไม่อยากตื่นมาเล่นคือตัวพ่อยากนะครับด้วยความที่เขาโตกว่าเราเยอะบทก็ค่อนข้างจะพูดยากอยู่ต้องพูดโบราณต้องสุขุมความคิดต้องโตด้วยแล้วบางทีเราเล่นเป็นฤทธิ์เยอะๆแล้วในวันนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนชุดมาถ่ายเป็นตัวพ่อมันโหดร้ายนะนักแสดงจะเข้าใจว่าเหมือนคนละอารมณ์กันเลยมันยากที่ต้องปรับความรู้สึกแล้วอย่างบางคนในช่องก็จะบอกว่าพ่อน่าจะแก่อีกหน่อยแต่ผมหน้าอย่างนี้มันก็ไม่รู้จะแก้ยังไงไอ้เรามันก็หน้าเด็กซะด้วยหัวเราะคือมันก็เป็นการทำงานเต็มที่แล้วแหละยังรับงานอยู่ใช่ไหมเพราะไม่ค่อยเห็นหน้ายังรับครับแต่หางานที่เหมาะกับเราจริงๆส่วนที่บอกว่าโป๊ปจำศีลหรือเปล่าไม่ใช่จำศีลหรอกถ้างานไหนมันใช่ในแบบที่เราอยากจะก้าวออกไปทำก็ไปทำจริงๆทุกวันนี้แค่ทำงานนักแสดงก็แฮปปี้แล้วครับถือว่าเลี้ยงชีพได้แบบพอเพียงและพอดีกับตัวเองแล้วเราไม่ได้คิดว่ารับงานเพื่อให้มีงานแต่หลังจากนี้ก็ยังไม่มีละครต่อไม่ใช่ว่ารับเรื่องหนึ่งหายไป3ปีมันเป็นจังหวะมากกว่าเรื่องที่ผมเล่นมันยาวเล่นที2ปีก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันส่วนที่คนบอกว่าผมเป็นพระเอกอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าไม่เชิงหรอกครับจังหวะชีวิตมันอาจจะยังไม่มีงานแบบที่โดนใจมากกว่าคือถ้ามีบทที่ตรงใจหรือทำให้มีไฟที่จะอยากเล่นก็ไม่เกี่ยงก็อยากเล่นแต่ถ้าถามตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นบทแบบไหนเพราะเราก็เล่นมาเกือบทุกบทบาทแล้วมันต้องอ่านบทอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแจงโพสต์ตัดพ้อหลังเจอคอมเมนต์ถล่มดังแล้วหญิงเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากและกระแสกำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้สำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงหรืออุ๋งอิ๋งรัตนาพรอุดทุมนางเอกหมอลำน้องใหม่จากคณะหมอลำขวัญใจแฟนๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวัย16ปีที่ทำตามความฝันจนสำเร็จแต่ก็ต้องมาเจอกับกระแสลบที่สร้างความไม่สบายใจจนทำให้อุ๋งอิ๋งถึงกับต้องโพสต์ว่าอย่าสูญเสียตัวตน
ด้วยคำพูดของคนที่ไม่รู้จักตัวเราล่าสุดปุ๋งอิงได้ออกมาเปิดใจถึงโพสต์ตัดพ้อดังกล่าวและเรื่องที่มีคนชื่นชมว่าเป็นคนน่ารักมีน้ำใจหลังมีคลิปให้เงินคุณยายรวมถึงเรื่องที่แฟนคลับจับตาป้ายทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงที่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองได้ออกรถใหม่อีกแล้วผ่อนเอาค่ะพ่อกับแม่ช่วยกันเลือกบอสโจก็ตามใจว่าจะเลือกรุ่นไหนภูมิใจค่ะแต่หนูไม่ได้นั่งเลยนอนอย่างเดียวสบายค่ะหลักๆคุณพ่อมาขับรถให้คุณแม่มาช่วยดูแลค่ะส่วนที่คนโฟกัสที่ป้ายทะเบียนก็มีเยอะอยู่ค่ะตั้งแต่รับรถมาคนมาดูเยอะมากแล้วมีคนลงแชทกลุ่ม0548เอามาจากไหนกันนะเป็นป้ายแดงค่ะแฟนคลับรู้ก่อนอีกหนูยังไม่รู้เลยมารู้วันที่ไปรับรถเมื่อวันที่26ตค66แฟนๆเห็นแล้วชื่นชมว่าเวลาไปไหนแล้วชอบช่วยเหลือคนแก่หนูไม่ได้ทำสร้างภาพนะคะแต่ว่ามันคือสิ่งที่ทำออกไปแล้วสบายใจเวลาเดินทางผ่านไปเห็นหนูเห็นแล้วหนูก็ไม่สบายใจปล่อยผ่านไม่ได้เลยเวลาเห็นก็อยากช่วยให้ครั้งหนึ่งอาจจะไม่มากแต่ก็ให้ด้วยใจเขาก็เป็นคนเหมือนกันไม่ได้รังเกียจอะไรเป็นคนเหมือนกันกับเราเพียงแต่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆค่ะบางทีก็ห่วงอยู่ค่ะดีใจที่ได้ช่วยเหลือถามถึงที่ออกมาโพสต์เหมือนตัดพ้อไปเห็นคอมเมนต์ที่เขามาถล่มเขาว่าหนูรวยแล้วหญิงพ่อแม่หนูไม่ได้สอนแบบนั้นเขาสอนไม่ให้หญิงสอนว่าไม่ให้ถือตัวหนูเป็นคนไม่ได้ถือตัวอะไรเขาเห็นหนูแค่คลิปเดียว 2-3 นาทีแล้วเอามาตัดสินถามว่าหนูคิดไหมก็คิดค่ะแต่คำพูดคนเขาพูดมาแล้วค่ะหนูอยากให้พ่อแม่รู้ว่าหนูไม่ได้เป็นอย่างในคลิปนะคะก็แล้วแต่ว่าความคิดใครความคิดมันใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่หนูไม่ได้ห้ามแต่ก็ขอขอบคุณพ่อแม่ที่เข้าข้างหนูที่เข้าใจหนูอยู่ว่าเป็นยังไงค่ะก็อยากให้ติดตามหนูจริงๆจะเห็นว่าหนูเป็นคนยังไงค่ะ บทบรรณาธิการระวังอย่าซ้ำรอยเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลสืบเนื่องจากรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคปก.มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิสปก.4/01เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.มีเป้าหมายส่งมอบโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกรได้ภายในวันที่15มกราคม2567และจะทยอยให้สปก.จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการออกโฉนดให้เกษตรกรทุกจังหวัดที่เข้าหลักเกณฑ์ตามลำดับเพื่อให้นำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างแท้จริงตกทอดถึงมือทายาทเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อยอดอาชีพด้านเกษตรได้อย่างยั่งยืนในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเดือนกันยายนที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงถึงนโยบายสร้างรายได้ให้ประชาชนภาคการเกษตรให้พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพรัฐบาลยังตั้งใจที่จะสร้างและขยายโอกาสให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพรายได้ความมั่นคงในชีวิตด้วยการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินมีชีวิตมั่นคงพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดสามารถนำไปต่อยอดเข้าถึงแหล่งทุนนำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวสอดคล้องบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหมวด6แนวโยบายแห่งรัฐมาตรา72-3จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทำกินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมข้อมูลผู้ถือครองปก.401ปัจจุบัน36ล้านไร่ในมือเกษตรกร3ล้านรายการแปลงเป็นโฉนดต้องถือครองไม่เกิน
50ไร่ต่อรายต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรเท่านั้นจำหน่ายจ่ายโอนได้เพื่อให้มีเงินลงทุนมีรายได้มากขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายขยายรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น3เท่าใน4ปีการเปลี่ยนปก 0.401เป็นโฉนดเป็นนโยบายที่ดีแต่ก็มีสิ่งต้องพึงระวังไม่ให้ที่ดินตกอยู่ในมือกลุ่มนายทุนที่จะเปลี่ยนพื้นที่เกษตรไปทำธุรกิจแสวงหาผลกำไรอื่นเช่นบ้านพักโรงแรมรีสอร์ทสนามกอล์ฟและอื่นๆต่อยอดความมั่งคั่งร่ำรวยให้ตนเองและพวกในอดีต30ปีก่อนการแจกที่ดินสปก 4.01 เคยเป็นเหตุให้รัฐบาลขณะนั้นถูกยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกระทั่งต้องยุบสภาในที่สุดเป็นบทเรียนที่รัฐบาลชุดนี้ต้องระวังไม่ให้ซ้ำรอยโดยเด็ดขาด